ฮะนี่คือท่านอิกชูว่าท่านดูแลเรื่องสงครามความตายและการบูชายัญมนุษย์ท่านคือเทพเจ้าแห่งสงครามนะเราจำได้ว่าชาวมายัน3คนที่เราเจอตอนแรกก็พูดถึงชื่อของอิกชูว่าเรานึกว่าเขาเป็นเชื้อพระวงศ์ของนครดัตแต่ไม่นึกเลยว่าพวกเขาจะพูดถึงเทพเจ้านะนี่คือเทพเจ้าแห่งฝนท่านช็อกนี่คือเทพเจ้าแห่งโลกใต้ดินท่านอาปูเช่และนี่ก็คือเทพีแห่งดวงจันทร์ท่านอิชเชลนี่คือเควสเซนโคแอชเชลท่านคูคุนคันมีงูตัวใหญ่อยู่บนหัวด้วยเหรอนั่นคืออวตารของท่านคูคุนคันนะอวตารนี่ไม่ใช่แค่พูดได้ว่าคล้ายกับรูปปั้นมังกรของจีนหรอกนะต้องพูดว่ามันเหมือนกันแบบสุดๆเลยต่างหากแล้วพระเจ้าองค์นี้คืออะไรล่ะเมื่อเทียบกับรูปอื่นๆแล้วรูปนี้จะดูสีสดมากกว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนเพิ่งมาเติมเข้าไปทีหลังเลยนี่คือเทพีแห่งปัญญาข้าได้ยินจากคนในนครรัฐว่าครั้งหนึ่งเทพีเคยมาที่นี่เพื่อสั่งสอนให้ความรู้กับนักบวชเนี่ยจริงเหรอเมื่อพูดถึงเรื่องของเทพเจ้าทีไรกตะจะสูญเสียความเยือกเย็นไปเสมอเขาเป็นคนเคร่งในเรื่องของพวกนี้จริงๆดูจากจิตรกรรมฝาผนังทั้งหมดนี้แล้วซินเทียนอดคิดถึงจิตรกรรมฝาผนังตันหวงไม่ได้ทั้งคู่เต็มไปด้วยรูปของเทพเจ้าและเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของทั้งชาติแต่จิตรกรรมฝาผนังของชาวมายันนอกจากจะเป็นเรื่องของเทพเจ้าแล้วยังมีเนื้อหาอื่นๆอย่างเช่นกระบวนการบูชายัญอีกด้วยแม้ว่าจะเป็นแค่รูปวาดแต่มันก็ยังน่ากลัวเวลาได้ดูอย่างไรก็ตามมันไม่สามารถพูดได้ว่าชาวมายันเป็นคนป่าเถื่อนหรือเป็นชาติที่กระหายเลือดสุดท้ายแล้ววัฒนธรรมของโลกนี้ไม่มากก็น้อยต่างทำให้ได้เห็นเงาของการสละชีวิตของมนุษย์ในช่วงต้นของการพัฒนาทั้งสิ้นแม้แต่วัฒนธรรมของชาวจีนเองก็เหมือนกันมันสามารถพูดได้แค่ว่ามันต้องมีช่วงที่ต้องเรียนรู้ก่อนจะพัฒนาสู่ความเจริญใช้เวลาไม่นานมากซินเทียนและพวกก็เดินทางมาถึงทางออกและเมื่อทั้งสองกลุ่มเดินทางมาถึงตรงนี้สิ่งแรกที่พวกเขาเห็นก็คือพีระมิดที่เรียงต่อกันเป็นเหมือนเนินเขาโอ้พีระมิดของเผ่ามายันถูกวางตัวล้อมสนามเอาไว้การได้เดินผ่านพีระมิดที่มีขนาดแตกต่างกันมันทำให้เขารู้สึกเหมือนกับอยู่ใต้เท้าของยักษ์ภาพที่เห็นมันทำให้หน้าตกตะลึงจริงๆตรงนั้นมีพื้นที่สี่เหลี่ยมอยู่หน้าพีระมิดซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนในตอนนี้หลายคนกำลังมุ่งหน้าเข้าไปคุณสามารถบอกได้เลยว่าตรงนี้คือสนามของกีฬาลูกบอลศักดิ์สิทธิ์ไปเลยจัดการพวกเขาซะเท้าของนายมีไว้แค่ประดับหรือยังไงเตะมันซิวะฮะกฎของบอลศักดิ์สิทธิ์นั้นเรียบง่ายมากตราบใดที่ลูกบอลถูกโยนเข้าไปในวงแหวนหินของคู่ต่อสู้ได้เจ้าก็จะชนะละยังไงก็ตามระหว่างเกมการแข่งขันเจ้าไม่สามารถใช้มือสัมผัสลูกบอลได้ไม่สามารถใช้เท้าเตะลูกบอลได้สิ่งเดียวที่สามารถสัมผัสลูกบอลได้ก็คือข้อศอกท่อนแขนเข่าและก้นเท่านั้นแล้วนี่เราสามารถอัดคนด้วยมือได้ด้วยเหรออใช่แล้วล่ะเจ้าสามารถฆ่าคู่ต่อสู้โดยตรงจากนั้นค่อยส่งบอลเข้าไปในวงแหวนของหินน่ะระวังนะอะไรกันมันแรงขนาดนี้เลยเหรอสหายมือของเจ้าเป็นยังไงบ้างอ๋อไม่เป็นไรว่าแต่ขอฉันดูลูกบอลหน่อยได้ไหมหนักมากเลยนี่มันอย่างน้อยก็6ปอนด์เลยนะนี่พวกเขาเล่นบอลหนักขนาดนี้ด้วยความเร็วระดับนั้นได้ยังไงกันถ้ามันโดนตัวเราเราคิดว่ามันไม่ใช่แค่เท่ากับโดนต่อยนะแต่สิ่งที่ทำให้เราแปลกใจกว่านั้นก็คือลูกบอลนี้เหมือนจะถูกทำขึ้นจากยาง
ส่งบอลมาหน่อยบอลศักดิ์สิทธิ์มันอันตรายขนาดนี้เลยเหรอพูดตามตรงนี้แล้วสถานการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับการแข่งบอลศักดิ์สิทธิ์ที่นักบวชเป็นคนจัดขึ้นเท่านั้นน่ะมันยากที่จะเห็นการแข่งขันที่รุนแรงแบบนี้จากเกมอื่นๆนี่แหละคือบอลศักดิ์สิทธิ์ของท่านนักบวชละอย่างนี้นี่เองอันนี้คือบอลศักดิ์สิทธิ์ที่จัดโดยนักบวชพิธีบูชายันเริ่มต้นขึ้นแล้วไม่เคยได้ยินหรอกเหรอปีนี้ท่านนักบวชปรับเวลาในการใช้คันแข่งขันบอลศักดิ์สิทธิ์เริ่มขึ้นก่อนพิธีบูชายันน่ะอาย่าไปกันเถอะนี่พวกนายจะไปไหนกันข้าขอโทษนะสหายข้าช่วยพวกเจ้าต่อไปไม่ได้แล้วล่ะลาก่อนนะพวกเขาไปแล้วมันมีเรื่องสำคัญอย่างนั้นล่ะมันน่าจะมีอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าบอลศักดิ์สิทธิ์นี้ใช่ไหมเราลงมือก่อนที่เกมจะจบกันเถอะทุกคนแยกตัวกันไปหาสถานที่ซื้อขายธาตุนะแล้วมาเจอกันในอีกครึ่งชั่วโมงเหตุผลที่สินเทียนและคนอื่นๆมาที่นี่ไม่ใช่เพื่อดูการแข่งขันบอลศักดิ์สิทธิ์แต่เพื่อหาคนจากเผ่าของโซแลมเย้แฟรงค์ได้พูดไว้ว่าลูกบอลศักดิ์สิทธิ์เป็นกีฬาที่ศักดิ์สิทธิ์มากและปกติแล้วคนทั้งนครรัฐจะมาเพื่อรับชมมันนั่นก็หมายความว่าซินเทียนจะสามารถพบกับผู้คนจาก4เขตที่วิหารแห่งนี้ดังนั้นพวกเขาจะไม่ต้องเจอกับปัญหาการตามหาของทาสทีละเขตแต่โชคไม่ดีเลยซินเทียนและคนอื่นๆตามหาจนทั่วทั้งวันแต่ทาสที่อยู่กับเจ้าของทาสก็ไม่มีคนไหนที่ใช่โซแลมและคนจากพ่อของเธอเลยช่วยด้วยช่วยข้าด้วยช่วยด้วยช่วยข้าด้วยโซแลมโซแลม30เหรอเมล็ดโกโก้300เมล็ดหรือไม่ก็เปลือกหอย100ฝาข้าต้องการแค่2สิ่งนี้เท่านั้นแน่นอนว่าเจ้าสามารถเอาอินทรีย์ตัวนั้นหรือมาป่ามาแลกกับข้าก็ได้เช่นกันเมล็ดโกโก้300เมล็ดเลยเหรอครับน้อยกว่านั้นได้ไหมเนี่ยอินทรีย์ทะเลทรายกับไว้อายไม่ใช่สิ่งที่จะเอาไปแลกได้อยู่แล้วไม่ได้เดี๋ยวก่อนสิเอาละตอนนี้เมล็ดโกโก้จากแฟรงก์ก็ถูกเช็ดไปหมดแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยโซแลมโซแลมนกตัวนี้เป็นอวตารของเทพเหรอนกตัวนี้พูดได้นี่นะน่าทึ่งจริงๆนะมันคือนกแก้วเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลใช่แล้วนี่คือเสี่ยวหวงซึ่งถูกเลี้ยงโดยแบล็กฟีเธอร์เสี่ยวหวงเจ้ารู้หรือเปล่าว่าตอนนี้แบล็กฟีเธอร์และคนอื่นๆอยู่ที่ไหนตามข้ามาตามข้ามาอินทรีย์ทะเลทรายคอยบินตามปันไปนะนี่มันใหญ่มากเลยมันถูกสร้างขึ้นมาได้ยังไงกันนะแหวนชี้ไปทางพีระมิดข้างหน้าอย่างนั้นแหละแต่เอ๊ะหยุดเด้อพวกเจ้าคือใครพวกเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปในวิหารโดยไม่ได้รับอนุญาตนะออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้คือเอาละเข้าใจแล้วจะไปเดี๋ยวนี้แหละไม่ต้องตื่นเต้นกันนักหรอกนะที่นี่คงจะเป็นพีระมิดที่นักบวชและราชาอาศัยอยู่มันมีทหารยามเฝ้าอย่างแน่นหนาการจะแอบเข้าไปคงเป็นเรื่องยากแขกของเมืองเหรอข้าเห็นคนที่ดูคุ้นหน้าคุ้นตามาตั้งแต่ไกลแต่พอข้าเดินเข้ามาใกล้ในนี้ก็ได้เจอกับพวกท่านจริงๆคุณลุง
ทำไมคุณถึงได้มาอยู่ที่นี่ล่ะข้ามาเพื่อส่งของให้กับนักบวชในวิหารนะสิโกโก้ร้อนล่ะพวกเจ้าคงรู้อยู่แล้วสินะว่าโกโก้ร้อนที่นี่อร่อยที่สุดในนครรัฐต้องถูกส่งไปยังวิหารซึ่งนั่นก็คือโกโก้ร้อนฝีมือของข้าเองยังไงล่ะว้าวเยี่ยมไปเลยนะครับของแบบนั้นทำไมมีคนชอบกินกันเยอะนักนะพูดจริงเหรอเนี่ยมันเรียกว่าหวานอร่อยได้แหละนี่พวกเจ้าคุยกันเสร็จหรือยังนี่พวกเขาจะให้ลุงคนนี้เข้าไปทำอาหารข้างในวิหารไปกันเถอะพออยู่ภายใต้แสงอาทิตย์เงาของกำแพงทางเหนือก็เปลี่ยนจากเส้นตรงเป็นคลื่นจากบนลงล่างทำให้รูปร่างของหัวงูที่อยู่บนยอดวิหารดูเหมือนงูซึ่งแหวกว่ายจากยอดวิหารลงมาสู่พื้นโลกนี่คือสิ่งที่เรียกว่าความมหัศจรรย์ของชาวมายันแสงและเงาของงูท่านผู้ยิ่งใหญ่แล้วจะกลับไปแบบนี้แหละคะเธอก็เห็นแล้วนี่ว่ามีทหารเฝ้ารอบวิหารเยอะขนาดไหนถ้าจะแอบเข้าไปมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆการจะฝากเข้าไปยิ่งเป็นไปไม่ได้เข้าไปใหญ่ดังนั้นพวกเราต้องเตรียมการเพื่อให้เขาเป็นฝ่ายเชิญเราเข้าไปข้างในเชิญเราเข้าไปข้างในเราจะทำยังไงล่ะลุงคนนั้นพูดว่าโกโก้ของเขาอร่อยที่สุดในนครรัฐดังนั้นงานของเราในตอนนี้ก็คือการรวบรวมเมล็ดโกโก้ให้ได้จำนวนมากแม้เราจะไม่รู้ว่าแหวนชี้ไปยังพีระมิดทำไมแต่มันต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างแน่ๆเราจำเป็นต้องเข้าไปดูข้างในนั้นให้ได้และสำหรับการที่จะได้เข้าไปในวิหารซินเทนได้ตัดสินใจจากตอนนี้ที่เห็นลุงคนนั้นเขาตั้งใจว่าจะทำโกโก้ที่อร่อยเพื่อที่จะนักบวชจะได้เชิญเขาเข้าไปข้างในมันมีความหวานขายอยู่ในนครรัฐเมื่อคิดดูแล้วอเมริกาใต้เป็นเหมือนบ้านของมันหวานและมันเป็นเรื่องปกติที่ชาวมายันจะมาทำไร่มันหวานดังนั้นหลังจากตัดสินใจแล้วซินเทียนและคนอื่นๆก็แยกกันเอาขนของนกอินทรีทะเลทรายไปแลกเปลี่ยนกับเมล็ดโกโก้จากพ่อค้าจนพวกเขาไม่เหลือเมล็ดโกโก้ในมืออีกแต่นอกจากเมล็ดโกโก้ซินเทียนก็ยังได้มันหวานและวานิลาเขาเชื่อว่านี่จะเป็นสิ่งที่ทำให้แผนของเขาสำเร็จร้อน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 จังเลยนี่เรียกว่ามันหวานอย่างนั้นเหรอทั้งนุ่มและหวานหอมอร่อยมากเลยล่ะท่านผู้ยิ่งใหญ่ซื้อมันหวานมาเป็นอาหารสำรองเลยคะแม้ว่ามันหวานจะอร่อยแต่มันก็ย่อยได้ง่ายดังนั้นต่อให้เธอกินจนอิ่มแต่ไม่นานก็กลับมาหิวอีกมันไม่เหมาะที่จะใช้เก็บสำรองแต่มันก็มีข้อเสียด้วยนะถ้าเธอกินมันมากเกินไปเธอจะกลายเป็นแบบอรูบ้าได้เหตุผลที่ฉันซื้อมันหวานมาเยอะก็เพื่อที่จะทำน้ำเชื่อมซึ่งจำเป็นต่อการทำโกโก้ร้อนยังไงล่ะหลังจากกินอาหารง่ายๆเสร็จแล้วซินเทียและคนอื่นๆก็เริ่มทำโกโก้ร้อนเพื่อเป็นการประหยัดเวลาพวกเขาแบ่งกันออกเป็น2กลุ่มเพื่อทำน้ำเชื่อมและต้มโกโก้ในเวลาเดียวกันกลุ่มของซินเทียรับผิดชอบต้มมันหวานในน้ำเดือดในขณะที่กลุ่มของโซแลมรับผิดชอบคั่วเมล็ดโกโก้การต้มมันหวานไม่ได้ใช้เวลานานมากนักสักพักมันก็เปลี่ยนเป็นสีแดงซึ่งแสดงว่าน้ำตาลไหลออกมาแล้วโซแลมบดเมล็ดโกโก้ให้เป็นผงด้วยครกหินหลังจากผ่านไปสักพักน้ำที่ต้มไว้ก็เริ่มระเหยเหลือไว้แค่น้ำเชื่อมที่มีความข้นส่วนอีกทางหนึ่งโซแลมก็จัดการบดสมุนไพรที่เธอเก็บมาด้วยครกหินเช่นเดียวกันกับเมล็ดโกโก้ฉันไม่เคยกินมันมาก่อนคงไม่เชื่อว่าอาหารที่กลิ่นดีแบบนี้จะกลืนลงคอได้ยากเย็นเหลือเกินไม่ต้องห่วงนะคราวนี้ไม่เป็นอะไรหรอกรสชาติของโกโก้นั้นขมการเติมน้ำเชื่อมลงไปจะช่วยลดความขมได้การเติมนมช่วยเพิ่มความเนียนนุ่มในรสสัมผัสเนี่ยสุดท้ายก็เติมวานิลาเพื่อให้รสชาติดียิ่งขึ้นอ๋อนี่มันอร่อยกว่าที่ลุงคนนั้นทำเป็นร้อยเท่าเลย
ฉันรู้สึกได้ถึงความอุ่นขึ้นมาทันทีละน่าทึ่งมากจริงๆความหวานและความขมที่เข้ากันได้ไม่รู้สึกว่ามันขัดกันเลยสักนิดยิ่งไปกว่านั้นยังเสริมกันอีกจนกลายเป็นรสชาติที่มีความเฉพาะตัวรสขมยังเยอะไปหน่อยนะฉันคงต้องเติมน้ำเชื่อมลงไปอีกท่านผู้ยิ่งใหญ่ข้าไม่เข้าใจอย่างนึงครับทำไมเราถึงไม่ใส่น้ำผึ้งแทนล่ะน้ำผึ้งก็หวานเหมือนกันนะไม่ใช่เหรอครับมันน่าจะแลกเปลี่ยนจากในนครรัฐแห่งนี้ได้ด้วยเรื่องนั้นน่ะมันก็จริงที่ว่าน้ำผึ้งมีรสชาติหวานแต่นายรู้หรือเปล่าว่าถ้าผสมกับน้ำร้อนแล้วจะทำให้รสชาติของน้ำผึ้งออกเปรี้ยวและสูญเสียความหวานในตัวไปซึ่งในกรณีของน้ำเชื่อมจะไม่เป็นแบบนั้นแน่นอนว่านายสามารถปล่อยโกโก้ให้เย็นลงและค่อยเติมน้ำผึ้งก็ได้แต่ถ้าทำแบบนั้นแล้วรสชาติของน้ำผึ้งและโกโก้จะไม่หลอมรวมกันอย่างสมบูรณ์และรสชาติก็จะตีกันน่ะอย่างนี้นี่เองอย่าเดินผ่านไปเฉยๆนะครับมาลองชิมโกโก้ร้อนที่อร่อยที่สุดของเมืองนี้ดูกันก่อนฉันขอถ้วยหนึ่งฉันขอถ้วยหนึ่งด้วยนี่นายอย่าผลักฉันสิเข้าแถวเลยไม่ต้องห่วงได้กินกันทุกคนแน่เออข้าไม่เคยกินโกโก้ร้อนที่อร่อยขนาดนี้เลยนี่มันอร่อยมากเลยเนอะรู้สึกเหมือนพระเจ้าเรียกหาเลยนะครับเกือบหมดแล้วนะเนี่ยแค่ชั่วโมงเดียวเองเราต้องทำเพิ่มแล้วล่ะมันได้รับความนิยมมากกว่าที่ซินเทนคิดเอาไว้เพราะเขาขายหมดภายในชั่วโมงเดียวดูสิครับท่านผู้ยิ่งใหญ่ได้เมล็ดโกโก้มาเยอะเลยซินเจียและคนอื่นๆกว้านซื้อเมล็ดโกโก้มาครอบครองไว้เยอะราคาโกโก้ร้อนที่พวกเขาขายนั้นสูงกว่า2เท่าของต้นทุนดังนั้นพวกเขาเลยทำเงินได้เยอะมากแม้ว่าเมล็ดโกโก้จะไม่ใช่ของที่มีค่านักแต่ผลที่ได้รับก็ทำให้ซินเจียและคนอื่นๆมีความสุขแต่การได้เมล็ดโกโก้มานั้นไม่ใช่จุดประสงค์ของพวกเขาเพราะพวกเขาแค่ต้องการที่จะกระจายข่าวเรื่องโกโก้ร้อนของพวกเขาให้ดังไปทั่วทั้งนครรัฐจนเข้าหูของพวกนักบวชพวกเขาจะได้ต้องการชิมโกโก้ร้อนแสนอร่อยพวกเขาวางขายมันในหลายเขตของนครรัฐชื่อเสียงของโกโก้ร้อนของพวกเขากระจายไปอย่างรวดเร็วจากการประมาณด้วยสายตามันมีคน 30,000 ถึง 40,000 คนที่ได้ยินเรื่องนี้ดังนั้นอีกไม่ถึง1สัปดาห์พวกนักบวชจะต้องติดต่อเรามาแน่ๆเป็นไปได้ยังไงข้าเจาะเข้าไปโดนร่างกายของเจ้าแล้วนี่ขอโทษครับข้าขอทำงานกับท่านได้หรือเปล่าแค่มอบโกโก้ร้อนให้ข้าบ้างก็พอนี่มันโกโก้ร้อนชามใหญ่เลยนี่ครับท่านจะให้ผมจริงๆเหรอดื่มเข้าไปเถอะฉันไม่คิดเงินหรอกขอบคุณมากเลยนะครับฉันว่านายวางตะกร้าไม้ไผ่แล้วค่อยกินต่อจะดีกว่านะเอ๊ะนี่มันแคลเซียมคาร์ไบด์สูตรทางเคมีของมันคือ CaC2 มีสีเทาดำเมื่อตัดออกจากเป็นสีม่วงหรือเทามันจะทำปฏิกิริยานะกับน้ำอย่างรุนแรงและกลายเป็นอะเซทิลีนพร้อมทั้งปลดปล่อยความร้อนฉันขอดูหินพวกนั้นหน่อยได้ไหมท่านต้องการมันเหรอครับท่านเอาไปทั้งหมดเลยก็ได้นะโอ้น้ำเดือดขึ้นมาทันทีเลยพวกนายถอยไปหน่อยดีกว่านะระเบิดทันที
มันคือแคลเซียมคาร์ไบด์จริงๆด้วยโชคดีนะที่เราอยู่ห่างไว้น่าทึ่งจริงๆน้ำระเบิดกลายเป็นไฟเลยนายบอกฉันได้ไหมว่าได้หินพวกนี้มาจากที่ไหนเออแคลเซียมคาร์ไบด์ทำปฏิกิริยากับน้ำได้ง่ายเลยไม่เคยเหลืออยู่ตามธรรมชาติไม่นึกเลยว่าในนครแรดจะมีป่าแบบนี้อยู่ด้วยนะที่เคยฟังจากพ่อของข้ามาแต่ก่อนมันไม่ใช่แบบนี้นะครับตั้งแต่สถานที่แห่งนี้ถูกเทพเจ้าชั่วร้ายสาปผู้คนก็ไม่ค่อยมาที่นี่ทำให้ป่าค่อยๆขยายตัวออกไปในว่าคำสาปอย่างนั้นเหรออในวันนั้นอยู่ๆก็เกิดแสงส่องสว่างออกมาจากวิหารตามด้วยเสียงดังอย่างรุนแรงผู้คนที่อยู่ในวิหารตอนนั้นกลายเป็นขี้เถ้าในทันทีด้วยฝีมือของเทพเจ้าชั่วร้ายพวกเขาถูกเอาดวงวิญญาณไปแต่นี่คือสิ่งที่ข้าได้ยินมาจากพ่อของข้านะเออแล้วนายล่ะทำไมถึงได้ยังกล้ามาที่นี่นายไม่กลัวเทพเจ้าชั่วร้ายนั่นหรอกเหรอโถเอ้ยเขาพูดเป็นตุเป็นตะแล้วก็นึกว่าเขาเห็นมันด้วยตาของตัวเองเพราะท่านนักบวชเทพเจ้าชั่วร้ายถูกเขาขับไล่ไปแล้วครับเยี่ยมจริงๆพวกเรามาถึงแล้วนะครับตรงนี้ละพวกเราเดินขึ้นไปได้จริงๆนะแหละพีระมิดของมายันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่แม้แต่คนของนครรัฐก็ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปมีเพียงเจ้าชายชนชั้นสูงและนักบวชเท่านั้นที่สามารถปีนขึ้นไปบนยอดถึงได้แต่เด็กคนนี้กลับจะพาเราปีนขึ้นไปเพราะที่นี่ถูกทิ้งร้างไปแล้วนะครับเทพเจ้าไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไปล่วงเกินท่านหรอกเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่นะผนังหินถูกหลอมละลายโดยตรงเลยหินพวกนั้นถูกเก็บมาจากตรงนี้นะครับถ่านขี้เถ้าแคลเซียมคาร์ไบด์ในเชิงอุตสาหกรรมมันมีอยู่2วิธีที่จะผลิตแคลเซียมคาร์ไบด์ได้นั่นก็คือการใช้เตาหลอมไฟฟ้าและวิธีการออกซิเทอร์มอลวิธีการก็คือนำแคลเซียมออกไซด์และคาร์บอนใส่เข้าไปในเตาไฟฟ้าและแคลเซียมออกไซด์จะก่อตัวขึ้นภายใต้กระแสไฟที่มีความร้อนสูงกว่า 2,000 ดีกรีจากที่เราเห็นวัตถุดิบสำหรับเตรียมการทำแคลเซียมคาร์ไบด์นั้นถูกเตรียมไว้ครบถ้วนส่วนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากร่องรอยบนผนังเราคิดไม่ออกเลยว่าจะเป็นวิธีไหนได้นอกจากใช้กระแสไฟฟ้าว่าแต่เราสงสัยจริงๆว่าไฟฟ้าพวกนั้นมาจากที่ไหนสายฟ้าเหรอไม่หรอกต่อให้สายฟ้าก็ไม่ได้รุนแรงขนาดนี้เราไม่รู้ว่าทำไมสิ่งนี้ดูคุ้นๆแต่เราจะไม่ได้จริงๆว่ามันคืออะไรที่แน่ๆก็คือมันไม่ใช่สิ่งที่ชาวมายันสามารถทำขึ้นเองได้ฉันเข้าไปที่วิหารอื่นๆข้างๆนี้ได้ไหมฉันอยากรู้ว่านายจะทำอะไรกับหินพวกนี้นะมันเป็นสิ่งจำเป็นต่อการสร้างวิหารนะครับอ๋อเข้าใจแล้วนายก็เลยจะเอามันไปขายใช่ไหมล่ะงั้นดูเหมือนว่าวันนี้ฉันจะทำให้นายเสียเวลาแล้วนะเอาไว้ฉันกลับไปฉันจะจ่ายให้นะอ๋อเรื่องนั้นเนี่ยไม่เป็นไรเลยครับท่านมอบโกโก้ร้อนให้กับข้าข้ายินดีที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ข้าไม่สามารถรับอะไรจากท่านได้อีกนะครับเด็กคนนี้ไม่มีแม้แต่เสื้อผ้าเขาต้องเป็นชาวเมืองนครรัฐแห่งนี้ได้ดูจากคำตอบของเขาแล้วตัวเขาน่าจะมาจากครอบครัวที่ยากจนนายรู้หรือเปล่าว่าเดิมทีมีอะไรอยู่บนชั้นนี้บ้างมันคือหินปูนนะครับมันเคยอยู่ตรงนั้นมาก่อนแต่ข้าเอามันไปหมดแล้วไม่เหมือนวิหารก่อนหน้านี้ที่นี่ไม่มีฐานอยู่ด้านในดูเหมือนว่าการคาดการณ์ของเราก่อนหน้านี้จะถูกต้องฐานและแม้แต่ฐานหินที่ถูกเผาจนหมดควันล้วนเป็นรูปร่างมาจากไม้ที่ได้รับกระแสไฟฟ้าชาวเผ่ามายันใช้มันเพื่อวาดรูป
และนี่คือการปรากฏขึ้นของแคลเซียมคาร์ไบด์ท่านมองหาอะไรอยู่หรือครับอ๋อใช่มีบางอย่างที่ดูแปลกๆนะเหมือนกับหินที่เงางามล่ะวิหารทุกหลังมีหินอยู่ด้านบนบางหลังก็มีบางหลังก็ไม่มีนะครับมันแตกต่างไปบ้างเล็กน้อยจากที่เราเคยเห็นแต่เมื่อมองดูให้ดีแล้วมันก็เหมือนกับแผงโซลาร์เซลล์แต่ช่องว่างพวกนี้คืออะไรกันนะไปดูกันดีกว่าขอบคุณมากนะครับถ้าจะมีคนพูดคำนั้นมันควรเป็นฉันมากกว่านะบ๊ายบายท่านผู้ยิ่งใหญ่ท่านจะใส่มันเข้าไปในเหยือกเหรอมันจะระเบิดหรือเปล่าครับไม่ต้องห่วงหรอกดาบใดที่มันไม่สัมผัสกับเปลวไฟมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นอะเชทิลีนถูกทำขึ้นโดยเติมน้ำลงไปในแคลเซียมคาร์ไบด์มันเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีและสามารถให้ความร้อนสูงจนทำให้เรือเล่นแม้ไม่ต้องมีเตาหลอมด้วยซ้ำน่าเสียดายที่เราค้นหาทั้งในป่าและวิหารทุกแห่งแล้วเจอตะกร้าแคลเซียมคาร์ไบด์แค่ใบเดียวดังนั้นเราต้องเก็บมันไว้ก่อนแต่ยิ่งกว่านั้นเรายังกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่เหมือนแผงโซลาร์เซลล์ในวิหารเราใช้เวลาไปเป็นชั่วโมงในการสำรวจยอดวิหารต่างๆในป่าแต่ก็อย่างที่น้องชายคนนั้นพูดนะไม่ใช่ว่าวิหารทุกวิหารจะมีแผงโซลาร์เซลล์และดูจากร่องรอยความเสียหายบนแผงโซลาร์เซลล์แล้วมันมีความเป็นไปได้ว่าเกิดจากฝีมือของมนุษย์น่าสงสัยว่ามีใครบางคนจงใจสร้างความเสียหายต่อโซลาร์เซลล์หลังเกิดการระเบิดคนคนนั้นคงตกใจกลัวจนรีบออกไปและไม่ได้เอาแผงโซลาร์เซลล์ออกไปด้วยแผงโซลาร์เซลล์เป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะมีอยู่ในยุคสมัยนี้แต่มันกลับปรากฏอยู่บนยอดของวิหารที่สำคัญกว่านั้นคือมีใครบางคนพยายามที่จะทำลายมันซึ่งแสดงให้เห็นว่าใครคนนั้นน่าจะรู้ว่ามันคืออะไรท่านผู้ยิ่งใหญ่โกโก้ร้อนขายหมดแล้วนะคะวันนี้พอแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะเตรียมตัวเก็บของกลับกันเถอะช่างมันก่อนเถอะเราก็ยังไม่ได้อยากลงมือทำอะไรเพราะยังไม่ได้ข้อมูลที่เพียงพอวันที่สองมีคนมาเยอะแยะเลยเกิดอะไรขึ้นกันเนอะเมื่อวานฉันได้ยินมาจากคนในนครรัฐว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของงานบอลศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นคนก็เลยมากันเยอะนะมีคนมาเยอะแต่ไม่มีใครมาซื้อโกโก้ร้อนของเราเลยยังไงก็เถอะคนคนนั้นควรจะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศใช่ไหมก็นะมันมีคนอีกตั้ง5โหลกว่าจะจบอยู่ๆพวกเขาก็คุกเข่าลงเราควรคุกเข่าหรือไม่นะนั่นคือนักบุญเร็วเข้าอย่าให้พวกเขาสังเกตเห็นเราได้คนไหนคือนักบุญกันนะแต่อย่างหนึ่งที่เราพูดได้ก็คือพวกเขาไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเหมือนว่าเป็นคนมีความรู้เลยโพคูมานายได้ยินสิ่งที่พวกเขาพูดไหมไม่ครับมันไกลเกินไปฮึ ใช่แล้วถ้าทางแบบนี้มันชวนน่าหลงไหลเสมอเลยเกมเริ่มขึ้นแล้วเย้นั่นคือนักสู้อย่างนั้นเลยแข็งแกร่งน่าดูเลย
เราน่าจะใช้งานเขาได้ท่านนักบุญคะพวกเจ้าโชคดีแล้วล่ะเราขอเมล็ดโกโก้หรือทาสเป็นรางวัลได้หรือไม่แน่นอนแต่เจ้าสามารถเลือกได้แค่อย่างเดียวเท่านั้นพรุ่งนี้ข้าจะมารับที่นี่จำไว้ว่าห้ามทำอะไรผิดพลาดอย่างเด็ดขาดนี่ถือว่าเจ้าได้รับเกียรตินะทุกคนพร้อมนะไม่แปลกใจเลยที่เราเห็นคนตัวอ้วนๆสีหน้ามีความสุขแต่นี่ถือเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายเหมือนกันนะเดิมทีเราคิดว่าหลังจากเข้าไปในพีระมิดแล้วเราจะหาทางซื้อตัวคนเผ่าของโซแลมออกมาแต่ถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วล่ะดูนั่นสินั่นน่ะตรงนั้นพวกเจ้าจะทำอะไรน่ะปล่อยข้านะปล่อยข้าเดี๋ยวนี้เจ้าโชคดีนะที่จะได้กลายเป็นพลังงานของเทพเจ้าฮะแสงศักดิ์สิทธิ์จะปกป้องพวกเราเสมอเย้การบูชายันแบบนี้มันขัดกับหลักศาสนานะมันโหดได้เกินไปฉันว่าพวกเรารีบออกไปจากที่นี่จะดีกว่านะแลกหน้าเป็นยังไงบ้างน่าหายใจลำบากไหมไม่หรอกครับแต่มันอึดอัดนิดหน่อยงั้นเจาะรูเพิ่มอีกหน่อยน่าจะดีกว่านะที่เหลือก็แค่รอให้ถึงวันพรุ่งนี้พวกเขาคงไม่ขอให้ถอดหน้ากากออกใช่ไหมเราจำได้ว่าเผ่ามายันหลายคนในนครรัฐใส่มันเพื่อเป็นเครื่องประดับไม่มีปัญหาตามพวกเราเข้าไปในวิหารนะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วรถลากใช้แบบนี้ได้ด้วยชายคนนี้เข็นมันได้ง่ายเลยเพราะนี่คือสถานที่ซึ่งราชาและนักบวชอาศัยอยู่ความกว้างของคลองถึงได้กว้างขนาด10เมตรแบบนี้มันทำให้ข้ามได้ยากมากนี่เป็นการจงใจออกแบบมากกว่าแค่เพื่อการตกแต่งนั่นมันปิรันย่าเป็นปลาที่กินเนื้อเป็นอาหารมักอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดใหญ่พบในแม่น้ำอเมซอนและแม่น้ำหลายสายในทวีปอเมริกาใต้มีฟันที่แหลมคมรูปร่างสามเหลี่ยมขนาดใหญ่มีส่วนหัวขนาดใหญ่มีกล้ามเนื้อบริเวณกระพุ้งแก้มแข็งแรงใช้สำหรับกัดกินเนื้อของสัตว์ที่ตกอยู่ในใกล้ที่เป็นแหล่งอาหารโดยเฉพาะสัตว์ที่ตื่นตระหนกตกใจหรืออยู่ในภาวะอ่อนแอบาดเจ็บเสียงตุ้มตามของน้ำที่กระเพื่อมจะดึงดูดปลาปิเรนย่าเข้ามาอย่างว่องไวซึ่งปลาปิเรนย่าจะใช้ฟันที่แหลมคมกัดกินเนื้อของสัตว์ใหญ่จนทะลุไปถึงกระดูกสันหลังได้เพียงไม่กี่นาทีเชื่อว่าปลาปิเรนย่าทุกชนิดสามารถตรวจจับกลิ่นเลือดในน้ำแม้เพียง50แกลอนเหมือนกับปลาฉลามนี่ถ้าตกลงไปเกมโอเวอร์ทันทีตอนแรกที่เรามองดูมันจากข้างนอกเราก็คิดว่ามันใหญ่มากแต่พอได้มาที่นี่จริงๆแล้วมันยิ่งดูใหญ่กว่านั้นอีกนี่พวกเขาใช้เวลากี่ปีในการสร้างกันนะดูเหมือนว่าพีระมิดหลังนี้จะแตกต่างจากหลังอื่นๆมันเป็นสถานที่พักอาศัยพีระมิดที่อยู่ต่อหน้าทำให้ซินเทียนตกใจเมื่อเทียบกับพีระมิดหลังอื่นๆหลังนี้ใหญ่กว่าจนเหมือนเด็กกับผู้ใหญ่เลยทันทีที่เข้าไปในพีระมิดซินเทียนก็ใช้เมล็ดโกโก้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับพวกทหารอย่างไรก็ตาม
สถานะของทหารเหล่านั้นไม่ค่อยสูงทำให้พวกเขาไม่รู้อะไรมากนักดังนั้นพวกเขาก็เลยพูดได้แค่เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับพีระมิดจากคำบอกเล่าของทหารพีระมิดจะแบ่งออกเป็น3ชั้นราชาชนชั้นสูงทหารคนรับใช้ทาสชั้นล่างเป็นที่อยู่อาศัยของคนรับใช้ทาสและทหารชั้นที่2เป็นที่อยู่อาศัยของชนชั้นสูงและชั้น3เป็นที่อยู่อาศัยของราชาและนักบวชสำหรับยอดบนสุดมีเพียงนักบวชเท่านั้นที่สามารถเข้าออกได้อย่างอิสระแม้แต่ราชาก็ยังต้องได้รับการอนุญาตจากนักบวชถึงจะขึ้นไปได้หลังจากนั้นหัวหน้าทหารก็ได้นำตัวซินเทียนและพวกเข้าไปยังชั้น2สิ่งแรกที่พวกเขาได้เห็นก็คือแนวระเบียงยาวทั้ง4ด้านและห้องที่ทำจากหินซึ่งมองเห็นได้จากระยะไกลพวกเขาตามทหารที่นำไปทางทิศตะวันออกจากนั้นก็เลี้ยวไปทางทิศตะวันตกจนมาถึงห้องครัวที่นี่คือห้องครัวพวกเจ้าเริ่มเตรียมของกันได้เลยอีกหนึ่งชั่วโมงข้าจะมารับโกโก้ร้อนอยู่ๆเราก็เห็นภาพเหมือนตอนที่อยู่บ้านนอกเนื่องจากมีคนคอยเฝ้าทำไมมันเป็นไปไม่ได้ที่จะแอบเดินไปดูรอบๆโชคดีที่เมื่อคืนเราเตรียมการบางอย่างไว้แล้วแต่ตอนนี้เราต้องทำโกโก้ร้อนก่อนสิ่งนี้ทำให้ที่ดูดควันออกไปหมดเลยนะทั้งจริงๆมันเรียกว่าปล่องควันเมื่อควันถูกดูดเข้าไปข้างในมันก็จะไหลขึ้นไปด้านบนอย่างง่ายดายเนื่องจากตรงนั้นมีแรงกดอากาศที่ต่ำกว่ามันใช้หลักการนี้ในการย้ายควันออกไปข้างนอกถ้าแบบนี้ควันจากเตาก็จะถูกดูดออกไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง